ในโลกใบนี้มีนกขนาดใหญ่อยู่มากมายหลายชนิดหลายชนิดเป็นนกนักล่าที่บินได้และในบางชนิดก็มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อในบางชนิดก็มีกรงเล็บที่น่ากลัวแบบสุดๆจนคนเองก็ต้องอึ้งบางชนิดมีจงอยปากที่ใหญ่เอามากๆและในบางชนิดก็สามารถที่จะบินอยู่บนฟ้าได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องขยับปีกเลยสวัสดีครับพบกับผมเสียงปรักษาและนี่คือ7อันดับนกนักล่าที่บินได้ที่ยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกันกับนกนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมก็อยากจะฝากทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกระจายให้กับเราช่องเสียงปรักษาและถ้ากดกันแล้วเราก็มาเริ่มกันที่อันดับที่7กันเลยนะครับอันดับที่7นกอินทรีฮาร์บี้หรือในชื่อภาษาอังกฤษฮาร์บี้อีเกิลจะนกอินทรีฮาร์บี้มันมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 3.8 ถึง 9 กิโลกรัมและปีกของมันกว้างได้มากถึง 6.5 ฟุตหรือราวๆ 1.9 เมตรเจ้าอินทรีฮาร์บี้มันมีถิ่นที่อยู่อาศัยในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ลักษณะพิเศษของเจ้าอินทรีฮาร์บี้คือมีหงอนขนนกและกรงเล็บที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินทรีฮาร์บี้มันได้ชื่อว่าเป็นนกอินทรีที่ทรงพลังที่สุดในโลกเนื่องจากขนาดของมันที่มีขนาดใหญ่เอามากๆและมันยังมีกรงเล็บที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกในความเป็นจริงแล้วกรงเล็บของเจ้าอินทรีฮาร์บี้ที่โตเต็มวัยมันจะมีขนาดประมาณ5นิ้วหรือ13เซนติเมตรเพื่อให้คุณเห็นภาพว่ามันใหญ่แค่ไหนให้คุณลองคิดถึงกรงเล็บของเจ้าหมีกิตลี่ที่มีเพียงขนาด 2-4 นิ้วนอกจากนี้แล้วเจ้าอินทรีฮาร์บี้ตัวเมียสามารถบินผ่านยอดไม้และคว้าลิงหนัก 7.7 กิโลกรัมออกจากต้นไม้โดยไม่พลาดและแทบที่จะไม่ต้องออกแรงเลยในส่วนน้ำหนักสูงสุดในการยกที่มันสามารถยกได้ยังไม่รับการยืนยันปัจจุบันนกอินทรีฮาร์บี้อยู่ในสถานการณ์อนุรักษ์ใกล้ถูกคุกคามแล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่6กันเลยนะครับอันดับที่6นกอินทรีทะเลสเตนเลอร์หรือในชื่อภาษาอังกฤษสเตนเลอร์ซีอีเกิลเจ้านกอินทรีทะเลสเตนเลอร์มันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5-9 กิโลกรัมและปีกของมันยังกว้างได้มากถึง 6.5 ฟุตหรือประมาณ 1.9 เมตรส่วนพื้นที่อยู่อาศัยของมันนั้นจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลยูเรเซียลักษณะพิเศษของมันนั้นคือจงอยปากสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่เอามากๆเจ้านกอินทรีสเตนเลอร์มันคือหนึ่งในนกอินทรีที่หนักที่สุดในโลกตามค่าเฉลี่ยโดยที่มันจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 5-9 กิโลกรัมหรือ 11-20 ปอนด์และมันยังมีปีกที่กว้างประมาณ 1.9 เมตรเมื่อเราเทียบกับอินทรีฮาร์บี้ที่หนักอยู่ประมาณ 3.8-9 กิโลกรัมและมีปีกเฉลี่ย 1.9 เมตรโดยที่เจ้านกอินทรีทะเลสเตนเลอร์นั้นจัดเป็นนกน้ำและมันจะจับปลาและนกน้ำชนิดอื่นๆกินเป็นอาหารลำดับที่5นี้เราก็มารู้จักกันกับแร้งกันบ้างนะครับลำดับที่5แร้งแล็บเทพหรือในชื่อภาษาอังกฤษลับเปเฟสเบลเจอร์เจ้าแร้งแล็บเทพมันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ประมาณ 6.8 กิโลกรัมและมันมีปีกกว้างมากถึง 8.2-9.5 ฟุตหรือราวๆ 3 เมตรมันมีถิ่นที่อยู่อาศัยในแถบแอฟริกาลักษณะพิเศษของมันก็คือมีขนละเอียดปกคลุมบนหัวแร้งแล็บเทพเหินผ่านท้องฟ้าเพื่อค้นหาซากศพที่มันจะสามารถกินได้เช่นเดียวกันกับนกแร้งขนาดมหึมาอื่นๆเจ้านกตัวนี้มันไม่กลัวที่จะโจมตีเหยื่อขนาดเล็กหรือขนาดกลางเพื่อที่จะแย่งชิงซากสัตว์ที่ตายเจ้าแร้งแล็บเทพมันมีจงอยปากที่คล้ายตัวเป็ดที่น่าเกรงขามเพื่อที่จะใช้ฉีกหนังเพื่อเข้าถึงเนื้อที่มันต้องการนกแร้งชนิดนี้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเปิดซากสัตว์ให้กับนกตัวอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าจะเจาะเข้าไปเองได้ในขณะที่แร้งอื่นๆส่วนใหญ่จะมีหัวที่ล้านแต่เจ้าแร้งแล็บเทพกลับมีขนละเอียดปกคลุมอยู่บนหัวอย่างมีเอกลักษณ์เราก็มาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยนะครับอันดับที่4แร้งแคลิฟอร์เนียหรือในชื่อภาษาอังกฤษแคลิฟอร์เนียคอนดอร์เจ้าแร้งแคลิฟอร์เนียมันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12กิโลกรัมและมันมีปีกที่กว้างมากถึง 9.8 ฟุตหรือราวๆ 3 เมตรส่วนในถิ่นที่อยู่อาศัยของเจ้าแร้งแคลิฟอร์เนียคือมันจะอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือลักษณะพิเศษของมันก็คือมีผิวที่ขาวและหัวที่ล้านแร้งแคลิฟอร์เนียเป็นนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดนึงของโลกและมันสามารถที่จะบินด้วยปีกอันมหึมาของมันที่ความเร็วสูงสุด55ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ 88.5 กิโลเมตรโดยการบกไปตามกระแสลมระหว่างปีกเจ้านกนักล่าขนาดมหึมาชนิดนี้มันมีอายุไขที่ยาวนานผิดปกติถึง50ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นในธรรมชาติแน่นอนว่าถึงแม้อายุมันจะมากมันก็ยังบินได้อย่างสบาย
ในการทำรังของเจ้าแร้งแคลิฟอร์เนียมันชอบที่จะทำรังในถ้ำหน้าผาซอกหินหรือพงหลืบหลูบและเจ้าแร้งขนาดมหึมาชนิดนี้มักที่จะหาจุดทำรังที่พร้อมอยู่แล้วแทนที่จะสร้างรังด้วยตัวเองทั้งหมดก็มาถึงระดับที่3กันแล้วนะครับลำดับที่3แร้งสีน้ำตาลหิมาลัยหรือในชื่อภาษาอังกฤษ Himalayan Bulger แร้งสีน้ำตาลหิมาลัยมันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-12.7 กิโลกรัมและมันมีปีกที่กว้างมากถึง 9.2 ฟุตหรืออยู่ที่ราวๆ 2.8 เมตรถิ่นที่อยู่อาศัยของเจ้าแร้งหิมาลัยก็ตามชื่อเลยครับมันก็อาศัยอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัยลักษณะพิเศษของเจ้าแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยคือมีขนบนหัวแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยจัดเป็นแร้งหรืออีแร้งที่มีขนาดใหญ่รองมาจากแร้งดำหิมาลัยหรือเจ้าซีวิเลียสบัลเจอร์เจ้าแร้งดำหิมาลัยเราก็สามารถที่จะพบเจอมันได้ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเช่นเดียวกันเจ้าแร้งทั้งสองชนิดนี้จะกระจายพันธุ์อยู่ตามแถบเทือกเขาของภูมิภาคเอเชียกลางไปจนกระทั่งถึงจีนและไซบีเรียโดยที่ปกติจะอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล600ถึง 2,500 เมตรในเวลาที่พวกมันบินออกหากินจะบินไปจนถึงระดับ 4,500 เมตรหรืออาจจะสูงกว่าและจะหากินเพียงลำพังหรืออาจจะพบเป็นฝูงเล็กๆเพียง 2-3 ตัวโดยที่พวกมันจะหากินตามซอกเขาหรือทางเดินบนเขาหรือบินไปตามฝูงสัตว์เพื่อที่จะรอกินซากสัตว์ที่ตายลำดับที่2แร้งดำหิมาลัยหรือในชื่อภาษาอังกฤษ Siberian Vulture เจ้าแร้งดำหิมาลัยมันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-12.5 กิโลกรัมและมันมีปีกที่กว้างอยู่ที่ประมาณ 8-10.2 ฟุตหรือราวๆ 3.1 เมตรและถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอยู่ในแถบยูเรเซียลักษณะพิเศษของเจ้าแร้งดำหิมาลัยคือมีคอที่เป็นขนนกแร้งดำหิมาลัยจัดเป็นแร้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในทวีปเอเชียตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งตัวมันจะมีขนที่เป็นสีดำตามชื่อตรงบริเวณหัวและคอจะมีขนที่น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยบริเวณรอบๆคอจะมีขนที่ฟูคล้ายกับพวงมาลัยและจะมีนิ้วที่เป็นสีขาวตัวที่ยังไม่โตเต็มวัยลำตัวด้านล่างจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกว่าส่วนในประเทศไทยเราเจ้าแร้งดำหิมาลัยจัดเป็นนกอพยพหายากโดยที่จะอพยพเข้ามาในช่วงฤดูหนาวเป็นบางปีและจะพบเห็นจำนวนประมาณคราวละ 1-2 ตัวเท่านั้นโดยที่เจ้าแร้งดำหิมาลัยจะล่องมากับลมหนาวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมมีรายงานการพบเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่เพชรบุรีนครราชสีมาระยองและจันทบุรีลำดับนี้ก็เป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับลำดับที่1ลำดับที่1แร้งคอนดอร์แอลริสหรือในชื่อภาษาอังกฤษแอนเดียนคอนดอร์เจ้าแร้งคอนดอร์แอลริสมันจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.7-15 กิโลกรัมและมันจะมีปีกที่กว้างอยู่ที่ 10.5 ฟุตหรือราวๆ 3.2 เมตรส่วนถิ่นที่อยู่อาศัยของมันคืออเมริกาใต้และลักษณะพิเศษของมันคือหัวของมันจะล้านเจ้าแร้งคอนดอร์แอลริสมันเป็นนกที่มีปีกกว้าง 3.2 เมตรและหนักได้มากถึง 15 กิโลกรัมทำให้มันเป็นนกที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยและมันยังเป็นนกที่มีทักษะการบินที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนท้องฟ้าเพราะมันสามารถบินได้ไกลมากถึง160กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องกระพือปีกเลยเจ้าแร้งคอนดอร์แอลริสมันยังเป็นนกแร้งที่มีอายุยืนและอาจจะยืนได้มากถึง 50-60 ปีมันเป็นนกที่จับคู่แบบคู่เดียวตลอดชีวิตและมันจะทำรังบนผาสูงโดยที่พวกมันจะวางไข่เพียงครั้งละ1ฟองเท่านั้นพ่อและแม่นกนั้นจะช่วยกันเลี้ยงลูกนานถึง2ปีเมื่อลูกนกฝึกบินจะเป็นพ่อและแม่นกที่ช่วยสอนลูกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนกนักล่าที่ใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และเราก็ยังคงหวังว่ามันจะอยู่คู่กับโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนกยักษ์นักล่าทั้ง7ชนิดที่ผมนำมาฝากในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่องเสียงปรักษาเรายังคงมีคอนเทนต์ดีๆสัตว์แปลกๆนกสวยๆอีกมากมายให้ทุกท่านได้รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ